ครับผมก็สำหรับการร่วมงานกับทางเป๊ปซี่นะครับพวกเราเป๊ปซี่ก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญนะครับเป็นการอีเวนต์ที่แบบเป็นมิตรเขาเรียกมิตรชวนกินมิตรชวนกินซึ่งก็เหมาะกับสำหรับพวกเราเป๊ปซี่มากๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วพวกเราเป๊ปซี่เนี่ยก็เป็นสายกินอยู่แล้วเรื่องกินก็คือถ้าเรากินปุ๊บเราตัดตรงนั้นทีแบบไม่มีความคิดใดๆเลยเพราะว่าเอ็นจอยอิทติ้งมากๆครับไล่จากฝั่งไหนดีครับถ้าชื่อร้านชัยบาร์บีคิวใช่ไหมครับเขาชอบกล้วยปิ้งมากๆครับเพราะว่าสั่งเนี่ยต้องเบิ้ลตลอดสายของหวานอยู่แล้วครับของผมนะครับผมชอบน้ำจิ้มครับจิ้มของผมชอบตรงเนื้อหมูครับผมมันจะมีความแน่นๆแล้วก็มันไม่เยอะมากเขาเรียกว่าเนื้อเน้นๆเต็มคำมากๆครับของผมพี่เมย์ก็ชอบเนื้อหมูครับผมแต่ว่านอกจากเนื้อหมูเนี่ยพราวชัยเนี่ยยังมีหอยทอดที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับกินคู่กันอร่อยมากครับมีชอบเบคอนกับแฮมครับเบคอนนี่มันต้องทำไงต้องแบบว่าปล่อยให้เรียมเรียมกินเรียมคือต้องบอกว่าน้ององลีครับตอนเรากินด้วยกันเนี่ยเขาดูนะเขากินเบคอนประมาณ10ชิ้นละองลีเพิ่งได้กินชิ้นที่1เพราะว่าน้องอ่ะใช้เวลาให้แต่ละชิ้นนะครับมันแบบต้องเรียมก่อนน้องถึงจะกินอะไรเงี้ยคุณชอบเป๊ปซี่ครับเพราะว่าอะไรครับว่าอะไรกินคู่กับพาชัยคู่กับผมใช้ที่บนโลกใบนี้อร่อยผมยังไงก็อร่อยคู่กันคู่ใจคุณเป็นไงจริงมากมากมันจะแบบมีความแบบอาหารไทยมีความแบบรสจัดจ้านตัดกับเป๊ปซี่แบบเข้มข้นหวานซ่าอร่อยแน่นอนครับได้ครับพอนะอยากจะฝากเป๊ปซี่ด้วยนะครับแล้วก็แคมเปญมิชชั่นจริงของเป๊ปซี่นะครับแล้วก็ใครอยากตามอยากไปตามร้านอาหารเด็ดก็ไปตามได้นะครับแล้วก็พวกเราเป๊ปซี่ขอบคุณเป๊ปซี่มากๆนะครับแฮปปี้ทุกท่านที่ได้ร่วมงานกับเป๊ปซี่ครับผมก็สำหรับการเดินแฟชั่นโชว์พวกเราพักซีนะครับต้องเรียกว่าพวกเราตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปีแรกที่เราทั้ง6คนได้เดินแฟชั่นวีคด้วยกัน4แบรนด์4วันนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพักซีนะครับเพราะว่าในสายเดินแบบเนี่ยพวกเราพักซีคือแบบค่อนข้างใหม่มากๆเราค่อนข้างแบบเป็นน้องใหม่ในวงการจริงๆต้องขอบคุณพี่ที่ดีไซเนอร์แต่ละท่านผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องทั้งแบบทุกคนด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยครับเราถึงว่าต่อไปเนี้ยก็เราจะรับบทบาทในแบบครับสะพายไหมสะพายไหมผมสะพายมากเลยครับไม่คิดว่าพี่ติ๊กจะมาร้องเพลงครับแบบตกใจเหมือนกันแบบเปิดมาเฮ้ยพี่ติ๊กมาจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเราไม่คิดว่าพี่ติ๊กครับตอนแรกเราโยนช้อยเป็นเบิร์ดบ้างเป็นพี่อนันดาบ้างแต่ว่าเราเริ่มจับไฟได้เนาะตอนที่พี่ติ๊กเขาเริ่มพูดเป็นสไตล์ตัวเองนะคือตอนร้องเนี่ยเราแยกไม่ออกเลยแต่พอได้หลังจากเราได้คุยไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ติ๊กเขาจะมีความเป็นพี่ติ๊กอยู่ในการพูดพูดกับจานพี่ติ๊กจะมีความแบบมีความเป็นพี่ติ๊กมากขึ้นใช่อะไรเงี้ยจะมีความน้ำหนักจะมีความมากจริงๆนะครับพวกเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยเราไม่เคยคิดว่าพี่ติ๊กจะร้องเพลงขนาดนี้เพราะว่าที่ผ่านมาพี่ติ๊กแค่ไม่เคยร้องให้ฟังเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่พี่ติ๊กจะมาแบบไม่ว่าไม่เคยเลยดีกว่าจะมาแบบทำๆเล่นๆเล่นๆแต่แบบอันนี้คือแบบจริงจังครั้งแรกของพี่ติ๊กด้วยครับใช่ชวนไปก่อนไหมว่าจะไปไหนกันต
เดตใหม่ๆที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแน่นอนรอบนี้ของจริง